ดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับเข้าสู่ช่วงเวลาของเช้าข่าวเข้มในเช้าวันนี้เช้าวันศุกร์นะฮะวันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายการทำงานในรอบสัปดาห์นะครับเมื่อวานนี้วันที่1กันยายนก็ผ่านพ้นไปด้วยดีสำหรับการใช้คนละครึ่งเฟส5นะครับวันแรกนะครับวันที่1กันยายนก็ประสบความสำเร็จนะครับอย่างน้อยก็2ประเด็นก็คือมีประชาชนเข้ามาจับจ่ายใช้สอยผ่านโครงการคนละครึ่งเฟส5วันแรก อุ่นหนาฝาข้างมากนะครับเพียงแค่ครึ่งวันแรกเนี่ยตัวเลขยอดใช้จ่ายก็ทะลุไปนะทะลุเกิน200ล้านนะ200กับอีก9ล้านนะครับประเด็นที่2ที่ประสบความสำเร็จก็คือว่าแอปเป๋าตังนั้นไม่ล่มนะอันนี้เป็นที่น่าชื่นใจมากเพราะว่าปกติแล้วอะไรถ้าเกิดใช้วันแรกเนี่ยแอปนั้นมักจะไปไม่ค่อยไหวนะครับปรากฏว่าอันนี้ผ่านไปได้ด้วยดีนะครับผ่านไปได้ด้วยดีเมื่อวานนี้คุณพรชัยธีระเวชผอ.สำนักงานเศรษฐกิจการคลังโฆษกกระทรวงการคลังบอกนะครับก็ได้รับรายงานมาเพียงแค่ครึ่งวันเช้านะครับตอนเที่ยงยอดใช้จ่ายเนี่ยก็209ล้านบาทเป็นการใช้จ่ายของประชาชนนะครับ105ล้านบาทและเป็นเงินอุดหนุนจากภาครัฐอีก103ล้านบาทนะครับโครงการคู่ขนานได้แก่โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐระยะที่มีการใช้จ่ายไปแล้ว404ล้านบาทขณะที่โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษระยะที่3ใช้จ่ายไปแล้ว18ล้านบาทภาพรวมนะครับก็ถือว่าประสบความสำเร็จเมื่อวานนี้นะครับนี่นะฮะก็เมื่อวานนี้คุณนี่ฮะคุณพรชัยแต่ก็ยังไม่สามารถบอกได้นะครับพอผ่านพ้นคนละครึ่งเฟส5วันแรกเพียงแค่วันแรกก็มีคนถามว่าแล้วเฟส6จะมีไหมนะครับคุณพรชัยก็บอกว่าคนละครึ่งเฟส6จะมีอีกหรือไม่ก็ยังตอบไม่ได้เลยฮะยังไม่สามารถบอกได้เนื่องจากโครงการคนละครึ่งเป็นโครงการที่ออกมาเพื่อรักษาระดับกำลังซื้อให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิดนะครับเนื่องจากโครงการต้องใช้เม็ดเงินจากพระราชกำหนดกู้เงินโควิดเท่านั้นนะครับช่องทางหรือแพลตฟอร์มในการดูแลประชาชนในเรื่องค่าครองชีพยังคงมีอยู่ก็เป็นตัวเลือกหรือช่องทางหนึ่งหากรัฐบาลจะมีการออกมาตรการช่วยเหลือประชาชนเพิ่มเติมนะครับนี่ก็ถือว่าประสบความสำเร็จนะฮะนี่นะฮะแล้วก็วันนี้วันที่2กันยายนนะฮะท่านผู้ชมที่ชอบลุ้นเรื่องของตัวเลขก็สามารถซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลหรือว่าสลากดิจิตอลงวดที่จะออกในวันที่16กันยายนสามารถซื้อได้แล้วในวันนี้2กันยายนนะครับงวดนี้เนี่ยจะมีสลากทั้งสิ้น 11,453,000 ฉบับ 11,453,000 ฉบับจากตัวแทนจำหน่ายที่เข้าร่วมโครงการ 22,906 รายนะครับก็ซื้อหาได้ผ่านทางแอปเป๋าตังนะครับตั้งแต่6โมงเช้าจนถึง5ทุ่มนี่นะครับส่วนงวดที่ผ่านมา1กันยายนเมื่อวานนี้มีผู้ที่ซื้อสลากดิจิทัลที่ถูกรางวัลที่1นะครับเลข929332จำนวนทั้งสิ้น10ใบเงินรางวัลรวม60ล้านบาทอันนี้ถูกเนี่ยโดยซื้อผ่านทางสลากดิจิตอลนะครับแล้วก็พบว่ามี1รายที่ถูกรางวัลที่1ถึง4ใบอ๋อใน10ใบที่ถูกรางวัลที่1 60ล้านเนี่ยนะมีอยู่คนหนึ่งถูกถึง4ใบ4ใบเนี่ยก็เอา6คูณเข้าไป64 24ล้านบาทส่วนที่เหลืออีก6ใบก็คนละใบคนละใบคนละใบนะครับนี่นะฮะก็ก่อนหน้านี้เนี่ยทางประธานกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาลถ้ายังจำกันได้คุณลวรนท์แสงสนิทเนี่ยบอกนะครับว่าการขายสลากในงวดนี้เพิ่มขึ้นอีกประมาณ 1,200,000 ใบก็เพื่อให้มีระยะเวลาการจำหน่ายประมาณ 7-10 วันแต่จากงวด1กันยายนนะครับที่ผ่านมาทั้งหมดเนี่ย 10,300,000 กว่าฉบับ5วันก็หมดแล้วฮะ5วันก็หมดแล้วงวดที่แล้วเนี่ย10ล้านฉบับนะครับ10,300,000กว่างวดของวันที่16ซึ่งจะขายวันนี้เพิ่มเป็น 11,453,000 นี่นะฮะก็เริ่มซื้อได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับท่านผู้ชมครับ
มีข่าวชาวบ้านท่านผู้ชมฮะของคนที่เป็นจิตอาสาทำความดีเป็นชาวบ้านธรรมดาธรรมดาอยู่ที่อำเภอภูเวียงจังหวัดชัยภูมินะครับผู้ชายคนนี้ชื่อสิริมังกรทองอายุ59ปีนะครับคุณผู้ชายคนนี้เป็นจิตอาสายังไงครับชาวบ้านเนี่ยจะเรียกพี่สิริว่าเอียงเทวดานะครับเอียงเทวดานะครับพี่สิริเนี่ยย้ายกลับมาอยู่ที่แชร์ภูมิเมื่อ10กว่าปีก่อนนะครับปัจจุบันนี้อยู่กับญาติพี่น้องผู้คนในละแวกบ้านชื่นชมกับความเป็นจิตอาสาของพี่สิริที่จะออกมาบำเพ็ญประโยชน์ในทุกๆเช้าแบบนี้ท่านผู้ชมฮะมากวาดถนนนะครับเก็บกวาดขยะมูลฝอยถุงพลาสติกต่างๆที่หล่นอยู่บนพื้นผิวถนนในเขตเทศบาลภูเขียวมานานเกือบ20ปีแล้วฮะทำแบบนี้ฮะทำทุกๆเช้าช่วงระหว่างเวลา6โมงเช้าถึง10โมงเช้าและก็ไม่ใช่แต่รอบเช้านะรอบบ่ายฮะบ่าย3โมงถึง5โมงเย็นนะครับตอนเช้าเนี่ยประมาณ4ชั่วโมงตอนบ่ายอีกประมาณ2ชั่วโมงนะครับเอาไม้กวาดทางมะพร้าวบุ้งกี่ที่ตักขยะเดินเก็บกวาดไปเรื่อยฮะนะครับชาวบ้านเรียกว่าเอียงเทวดาผู้พิทักษ์ความสะอาดบนพื้นผิวถนนนะครับนี่ฮะพี่สิริมังกรทองนะครับลำเอียงสิริมังกรทองสิริมังกรทองอายุเท่าไหร่ครับ59ปีเป็นคนที่ภูเขียวนี่หรือเปล่าครับใช่ครับโอ้มาทำจิตอาสานี่อย่างนี้นานหรือยังครับเนี่ยทุกวันครับโอ้นี่ครับ20ปีแล้ว20ปีแล้วแล้วถนนเส้นนี้ได้สะอาดได้เพราะท่านใช่ไหมครับเนี่ยเพราะยังเทวดาคนเดียวโอ้ครับถนนเส้นนี้เนี่ยครับสะอาดได้เพราะไม่มีขัดเช้ากวาดเย็นกวาดเช้ากวาดเย็นทุกวันเลยทุกวันเช้ากลางวันเย็นไม่มีใครจ้างไม่มีใครบอกทำเองเนาะอยากได้อะไรไหมครับอยากได้อะไรเพิ่มเติมไหมอยากได้ไม้กวาดกับที่ตักขยะครับผมโอ้อยากได้ไม้กวาดกับที่ตักขยะเพราะว่ากวาดทุกวันกวาดทุกวันซื้อเองกวาดเองอ๋อครับค่าแรงค่าสินไหมไม่มีเลยครับผมครับทำด้วยใจเนาะทำด้วยจิตอาสาเพื่อสังคมคนไทยนี่ท่านผู้ชมฮะนี่ฮะพี่สิรินะฮะก็บอกเลยก็ไม่ทราบว่าทำไมชาวบ้านเรียกเอียงเทวดานะแต่พี่ก็บอกเลยว่าถนนเส้นคือนักข่าวถามว่าถนนเส้นนี้เนี่ยสะอาดได้เพราะพี่ใช่ไหมใช่ครับผมคนเดียวผมคนเดียวนะฮะอาละทางเจ้าหน้าที่เทศบาลภูเขียวมีไหมฮะนี่ฮะก็ชาวบ้านแถบนั้นนะครับก็มีซื้อเครื่องดื่มให้บ้างนะฮะมีซื้อชากาแฟนะครับให้พี่สิริได้ดื่มนะครับบ้างก็ซื้อแบบไม่กวาดให้อ่ะอยากกวาดใช่ไหมกวาดไม่กวาดมันสึกหรอเนี่ยไม่กวาดทางมะพร้าวฮะเดี๋ยวมันก็หักมันก็ค่อยๆหายไปสึกหรอไปชาวบ้านก็ซื้อมาให้นะเพราะพี่ชอบกวาดนี่ท่านผู้ชมฮะเป็นชีวิตของชาวบ้านธรรมดานะฮะทำมา10กว่าปี20ปีเนี่ยไม่ธรรมดานะฮะไม่มีเงินอะไรให้ไม่มีเบี้ยเลี้ยงอะไรให้แต่พี่เขาบอกว่าเขาได้ออกกำลังกายได้ออกกำลังกายเขาได้ออกกำลังกายเช้าเย็นนะฮะกวาดไปตลอดฮะโอ้โหแล้วตอนที่ให้สัมภาษณ์เมื่อสักครู่นี้ช่วงแรกๆเราจะเห็นภาพถนนเนี่ยมันสะอาดจริงๆนะสะอาดฮะสะอาดเลยนะเรียมเลยเรียมเละเลยเลยพี่เขากวาดเนี่ยจริงๆเรามองเนี่ยก็มีแต่ฝุ่นนะใช่จริงๆนะไม่มีเป็นส่วนจะเป็นทรายใช่ไหมไม่มีถุงไม่มีเศษกระป๋องอะไรไม่มีนะคือขยะเนี่ยจะไม่มีพอที่จะให้พี่กวาดทุกวันฮะพี่กวาดซะแบบโอ้โหดูสิฮะนี่ชมเชยจริงๆนะใช่น่ารักมากท่านผู้ชมแจ้งให้ทราบนะครับก็ช่วงวันที่1ถึง7กันยายนนี้นะครับเขาจะมีเทศกาลกินปลาลำตะคองที่เขื่อนลำตะคองนะครับนี่นะฮะอย่างเมื่อวานนี้ชาวบ้านที่บ้านท่างอยอยู่ที่ปากช่องนครราชสีมานะครับก็เอาอุปกรณ์หาปลาแล้วแต่ว่าใครจะมีอุปกรณ์อะไรนะครับก็ลงไปหาปลากันหลังจากที่เขื่อนลำตะคองปิดมา3เดือนกว่านะครับ
โอ้โหคึกคักเลยฮะเพราะเขามีการจัดเทศกาลกินปลาเทศกาลนี้จัดทุกปีนะครับชาวบ้านก็จะออกไปหาปลาแล้วก็ออกมาขึ้นมาขายในหมู่บ้านนักท่องเที่ยวก็เยอะนะฮะงานนี้ 1-7 กันยายนนะครับทางผู้ใหญ่บ้านท่างอยผู้ใหญ่บ้านสันเหล็กสูงเนินบอกว่าประมงน้ำจืดจังหวัดนครราชสีมาอนุญาตให้ประชาชนแล้วก็เรือประมงของชาวบ้านเนี่ย200 กว่าลำให้ลงไปจับปลาในเขื่อนลำตะคองได้หลังจากปิดอ่างเพื่อให้ปลาได้มีการวางไข่แล้วก็ห้ามลงจับปลาในเขื่อนลำตะคองมาในช่วง3 เดือนที่ผ่านมาเพื่อให้ประชาชนสามารถเอาอุปกรณ์แหตะข่ายลงไปจับปลาเอาไปประกอบอาหารนะครับหรือใครจับได้มากก็เอามาขายก็ได้ก็เป็นรายได้อีกทางหนึ่งโอ้โหส่งผลดีต่อการค้าขายส่งผลดีต่อบรรดาร้านอาหารที่อยู่ในละแวกนั้นนะครับทุกฝ่ายก็จะมีรายได้เพิ่มขึ้นเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวอีกทางหนึ่งด้วยนะดีมากสัมผัสธรรมชาติดูพระอาทิตย์ลับขอบน้ำในช่วงยามเย็นกอบคะเนกันแล้วเนี่ยช่วง 1-7 กันยายนจะมีคนมาเที่ยวแล้วก็มาซื้อปลาสดๆมากกว่าทุกครั้งที่ผ่านมาโอ้โหดูปลาสิฮะบึ้มเลยตัวใหญ่เลยโอ้โหน่าจะมีเงินสะพัดมากกว่า10 ล้านบาทนะครับแล้วก็มีการประกวดจับปลานิลประกวดจับปลานิลขนาดใหญ่ผู้ชนะเลิศนะฮะเป็นชาวประมงบ้านท่างอยจับปลานิลได้หนัก 3.8 กิโลโอ้โหได้เงินรางวัลไป 1,500 นะครับรางวัลที่2ก็ลดหลั่นกันมารางวัลที่1 2 3เนี่ยปลาเนี่ย3กิโลกว่าทั้งนั้นนะฮะดูสิฮะเขาก็มีระบบการจัดการที่ดีนะมีช่วงระยะเวลาให้ปลาได้มีการวางไข่ให้ปลาได้เจริญเติบโตสัก3เดือนหลังจากนั้นก็ค่อยมาจับมีอีเวนต์นะฮะให้มาจับกันนะฮะใช่ก็ทำให้เศรษฐกิจระดับชาวบ้านชุมชนนั้นสัมผัสไปนะครับกินปลามีประโยชน์ฮะแล้วก็มาเที่ยวด้วยนะฮะเที่ยวโหน่าเที่ยวนะตัวใหญ่ๆมีแต่ปลาเท่านั้นเลยเกือบ4กิโลท่านผู้ชมฮะแม่ได้น้ำจิ้มซีฟู้ดแซ่บๆนะฮะกินกันอร่อยไปเลยฮะดูแต่ละตัวสิฮะบุ้มเลยดูตะแกรงนั้น4ตัวนั้นโอ้โหยักษ์ใหญ่4ตัวที่เต็มตะแกรงเลยใช่พาท่านไปอีกที่หนึ่งคือพรุ่งนี้เนี่ยพรุ่งนี้จะเป็นวันพระนะท่านผู้ชมฮะพรุ่งนี้วันพระมีข่าวในโซเชียลเกี่ยวเนื่องกับพระนะครับอยู่ในเพจข่าวสารงามพระพุทธศาสนามีการโพสต์ภาพพระภิกษุสามเณรกำลังออกกำลังกายในห้องออกกำลังกายเหมือนกับพระกำลังอยู่ในโรงยิมนะฮะกำลังเข้าฟิตเนสนะครับแล้วก็มีอุปกรณ์ออกกำลังกายครบครันมีเจ้าหน้าที่ใส่ชุดคล้ายกับบุคลากรจากกระทรวงสาธารณสุขคอยดูแลอย่างใกล้ชิดนะฮะภาพที่โพสต์นี่ฮะข่าวสารงานพระพุทธศาสนานะครับมีข้อความว่าสุขภาพพระสงฆ์หลวงพ่อเข้าใจในวิถีชีวิตพระสงฆ์สามเณรส่งนักวิทยาศาสตร์สุขภาพมาเป็นเทรนเนอร์มืออาชีพเพื่อดูแลสุขภาพและอยู่ในสถานที่มิดชิดโรคอ้วนและ NCD ไม่มีสักรูปเดียวบายหมอตายเห็นไหมคล้ายๆกับเทรนเนอร์เป็นเจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุขมั้งฮะแนะนำออกกำลังกายใช่แล้วก็แน่นอนฮะเทรนเนอร์ไม่มีผู้หญิงแล้วก็พระก็ออกกำลังกายอยู่ในชุดของพระนะฮะไม่ได้อยู่ในชุดออกกำลังกายนะครับแล้วก็ไม่มีพระสงฆ์รูปไหนที่เปลื้องกายท่อนบนไม่มีนะครับทีนี้มันก็มีคำถามว่าพระสงฆ์ทำแบบนี้ได้ไหมนะฮะพระสงฆ์เนี่ยออกกำลังกายได้ไหมมันเป็นกิจของท่านไหมนะครับเพราะพอมีรูปนี้เผยแพร่ไปแชร์ออกไปมีคนเข้ามาแสดงความเห็นมากมายส่วนใหญ่เห็นด้วยนะครับกับการที่มีห้องออกกำลังกายเฉพาะให้กับพระภิกษุสามเณรนะครับเพื่อป้องกันการเป็นโรคนะครับไม่ติดต่อเรื้อรังทั้งหลายความดันเบาหวานอะไรก็ตามแต่ออกกำลังกายมาดีอยู่แล้วฮะพระก็ออกกำลังกายนะครับ
พราะว่าที่ผ่านมาก็มีการวิพากษ์วิจารณ์กันว่าพระขาดการออกกำลังกายแล้วก็รับของใส่บาตรตอนเช้าเนี่ยบางอย่างก็เป็นผลเสียต่อสุขภาพนะครับเมื่อตรวจสอบไปยัง Facebook พระไพศาลประชาธรนะฮะซึ่งเป็นเจ้าอาวาสวัดห้วยปลากั้งจังหวัดเชียงรายก็มีการโพสต์รูปนี้เช่นกันนะและมีญาติโยมเข้ามาแสดงความเห็นจำนวนมากนะครับก็ส่วนใหญ่ก็จะบอกว่าเพื่อพระเนนจะได้มีสุขภาพที่ดีบางท่านก็ไม่แน่ใจว่าทำแบบนี้เนี่ยมันผิดหลักพุทธศาสนาอะไรหรือไม่ยังไงทีนี้คุณสิทธามูลหงฮะผู้ตรวจราชการและโฆษกสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติออกมาตอบเรื่องนี้ท่านผู้ชมฟังนะฮะนี่เป็นโฆษกสำนักงานพระพุทธครับเรื่องสุขภาพของพระสงฆ์เป็นเรื่องสำคัญและปัญหาระดับต้นๆคือโรคอ้วนและความไม่สมส่วนมาตรฐานหลายๆแห่งมีวิธีแก้ปัญหาแตกต่างกันไปเช่นการเดินจงกรมการทำท่าออกกำลังกายบริหารแบบวิถีพุทธแต่สำหรับวัดห้วยปลากั้งใช้วิธีแนวใหม่มาช่วยส่งเสริมสุขภาพพระซึ่งมีการบูรณาการร่วมกับองค์กรสุขภาพที่เกี่ยวข้องและทำด้วยความระมัดระวังในห้องเป็นการเฉพาะพระสงฆ์การโพสต์รูปลงเพจนั้นถือว่าเป็นการอธิบายถึงวิธีปฏิบัติเพื่อประโยชน์ในเชิงวิชาการให้เห็นขั้นตอนและวิธีการส่วนการปฏิบัติจริงๆจะไม่มีการโพสต์เหมือนกิจกรรมทั่วๆไปและเครื่องออกกำลังกายทั้งหมดได้รับการบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธานี่นะครับก็แสดงว่าเท่าที่ฟังท่านผู้ตรวจบอกทำได้ฮะทำได้พระก็มีสิทธิ์ออกกำลังกายออกกำลังกายแบบพระไม่จำเป็นจะต้องเดินจงกรมอย่างเดียวคือการเดินจงกรมเนี่ยมันไม่ได้ออกกำลังกายทั่วร่างกายนะฮะนี่ฮะแต่นี่ชัดเจนฮะเห็นไหมครับยกดัมเบลนะครับยกมีที่โหนมีที่ออกกำลังกายนะเหนี่ยวรั้งดึงมีหมดครับนี่ก็ทำได้ฮะท่านผู้ชมลองแสดงความเห็นมาก็ได้นะฮะว่าเห็นด้วยไหมนะฮะคือถ้าอยู่ในสถานที่มิดชิดนะไม่ประเจอประเจออยู่ภายในห้องหับอย่างดีไม่ต้องให้บุคคลภายนอกเห็นเนี่ยมันน่าจะพอได้นะใช่แต่บางกิจกรรมผมยังสงสัยอยู่ทิ้งภาพนี้ไปก่อนนะอย่างที่เดินบนเครื่องเนี่ยได้แค่เดินมั้งไม่น่าจะวิ่งได้นะหรือต้องเปลี่ยนเป็นรองเท้าผ้าใบไหมไม่ได้ใส่นะเหมือนกับไม่ได้ใส่รองเท้าก็นั่นน่ะดิใช่ไหมใช่ไหมคืออย่างอื่นเนี่ยยกดัมเบลอะไรเนี่ยไม่เป็นไรใส่รองเท้าหรือไม่ใส่รองเท้าก็ได้แต่พอไปอยู่บนลู่วิ่งแล้วเนี่ยจะเดินหรือจะวิ่งก็ตามเนี่ยมันต้องเป็นผ้าใบนะใช่ไหมส่วนจะโทษฮะจะใส่กางเกงในไม่ใส่กางเกงในอีกเรื่องนะนี่อันนี้ก็อยู่ในวัดห้วยปลากั้งนะครับวัดห้วยปลากั้งเนี่ยของพระไพศาลประชาธรหรือพระอาจารย์ภพโชคนะครับซึ่งก็ลายกนกเนี่ยเคยไปทำมาอ๋อเหรอและก็ปลายเดือนนี้นะฮะเราจะจัดนะฮะตามรอยลายกนกสัญจรแต่เป็นของรายการนะครับนะพิธีกรรายการนะครับเนี่ยจะพาท่านผู้ชมไปเที่ยวเชียงรายอันนี้บอกไว้ก่อนเลยแล้วเราต้องไปเชียงรายเถอะเราต้องไปเชียงรายฮะนี่ทีละยังไม่รู้เลยนะฮะจริงป่ะเราต้องไปเชียงรายด้วยอันนี้บอกให้ทราบก่อนเลยนะครับเนี่ยนะนะครับฮะแล้วโหเป็นครั้งแรกที่จะมีการจัดคลิปรายการนะครับสัญจรตามรอยลายขนกยกสยามโอ้โหอย่างนี้เราตามรอยกันเองเหรอใช่นะ แล้วก็น่าจะมีวัดนี้ด้วยนะฮะวัดห้วยปากกั้งนะฮะวัดห้วยปากกั้งเนี่ยเป็นวัดที่มีเจดีพบโชคธรรมเจดีสูง9ชั้นแต่ละชั้นเนี่ยก็จะมีเจ้าแม่กวนอิมปางต่างๆมีพระพุทธรูปองค์สำคัญของบ้านเรานะครับแล้วก็มีองค์เจ้าแม่กวนอิมที่แกะจากไม้จันหอมนะอยู่ชั้นหนึ่งนะครับแล้วก็ภายนอกเนี่ยมีเจ้าแม่กวนอิมปางใหญ่เลยนะฮะสูง79เมตรสูงเท่ากับตึก26ชั้นโอ้โหนะครับขึ้นลิฟต์ไปได้เลยขึ้นลิฟต์ไปนะฮะขึ้นลิฟต์ไปที่ดวงตาที่3ของเจ้าแม่กุนอิมแสดงว่าลิฟต์อยู่ในองค์พระอยู่ในองค์เจ้าแม่กุนอิมใช่แล้วก็ขึ้นไปตรงช่องหน้าต่างเนี่ยก็คือพระเนตรดวงที่3ของเจ้าแม่กุนอิมอยู่ตรงหน้าผาอ๋อเหรอสูงมากเราก็มองออกมาข้างนอกได้ใช่เป็นวัดที่นักท่องเที่ยวเนี่ยชอบมามาก
ที่จังหวัดเชียงรายอำเภอเมืองฮะวัดนี้นะครับแล้วก็มีพระอุโบสถสีขาวนะครับเราก็จะพาไปเราจะพาท่านไปที่วัดห้วยปากั้งจะพาท่านไปที่วัดร่องขุ่นนะฮะแล้วเดี๋ยวติดต่อพยายามติดต่ออาจารย์เฉลิมชัยนะฮะออกมาพูดคุยกันดีนี่นะฮะปลายปีนี้ท่านผู้ชมฮะปลายปีนี้อันนี้แอบบอกให้ทราบก่อนนะฮะยังไม่ได้มีการเปิดจองอย่างเป็นทางการนี่ฮะวัดห้วยปากั้งท่านผู้ชมฮะเจ้าแม่กวนอิมองค์ปางประธานพรนะครับสูงเกือบ80เมตรนะฮะ79เมตรองค์ใหญ่มากนะใช่ก็ตอนที่รายการลายกระดกไปทำเนี่ยพระอาจารย์พระไพศาลประชาธรเนี่ยก็เล่าให้ฟังท่านมาอยู่ตั้งแต่ตรงนี้ยังไม่ได้เป็นวัดนะฮะเป็นสำนักสงฆ์ท่านมาอยู่แล้วก็เป็นสำนักสงฆ์นะแล้วก็มีท่านเป็นพระอยู่รูปเดียวนะครับท่านก็ค่อยๆพัฒนามาจนกระทั่งมีอยู่ช่วงหนึ่งท่านเกิดความคิดยังไม่ตกผลึกเกิดปัญหาในพื้นที่อย่างไรก็ไม่ทราบท่านเนี่ยจะจากที่นี่ไปพระอาจารย์พบโชคเนี่ยพระอาจารย์ไพศาลประชาธรเนี่ยท่านก็เตรียมนะเก็บข้าวของเครื่องใช้ของท่านเตรียมจะไปทุรงที่อื่นปรากฏว่าออกมาข้างนอกพบเจอคนนุ่งขาวห่มขาวเนี่ยนั่งสมาธิกันเต็มเลยแล้วก็มีคนมาบอกท่านว่าจะไปไหนอย่าเพิ่งไปอยู่พัฒนาที่นี่ก่อนท่านก็เลยแบบอยู่มาตั้งนานไม่เห็นมีใครมาร่วมอนุโมทนาสร้างพื้นที่พัฒนาพื้นที่ตรงนี้แต่พอท่านจะไปพบทำไมมีคนนุ่งขาวห่มขาวโอ้โหเยอะมากนะปรากฏว่าภาพที่ท่านเห็นเนี่ยคล้ายๆกับเป็นพวกเทวดาไม่ใช่คนท่านก็เลยอยู่ต่อแล้วก็พัฒนาพื้นที่กลายเป็นวัดห้วยปากั้งจากสำนักสงฆ์เป็นวัดใช่จนทุกวันนี้แหละฮะก่อนที่บ้านเมืองจะมีโควิดเนี่ยนักท่องเที่ยวชาวจีนเนี่ยโอ้โหชอบมานี่มากันที่เชียงรายเนี่ยนักท่องเที่ยวชาวจีนไม่ได้ไปแต่เฉพาะวัดล่องขุนนะฮะที่เชียงรายเนี่ยมีวัดดีๆเยอะฮะมีวัดที่ชาวต่างชาติเนี่ยเลื่อมใสศรัทธามากราบสักการะบูชานะครับมากมายนี่เป็นหนึ่งในวัดที่อำเภอเมืองเชียงรายด้วยนะฮะสวยเลยนะสวยมากสวยเลยนี่แล้วก็อีกวัดหนึ่งท่านผู้ชมฮะวัดพุทธบาทสุทธาวาสชื่อเดิมก็คือวัดพระบาทปู่ผาแดงแล้วก็วัดเฉลิมพระเกียรติพระจอมเกล้าราชานุสรณ์นะครับอยู่ในเขตห้ามล่าสัตว์เขตห้ามล่าสัตว์ป่าดอยพระบาทอยู่ที่แจ้ห่มลำปางนะครับที่นี่จะมีรอยพระพุทธบาทของพระพุทธเจ้าจารึกไว้บนแผ่นหินขนาดใหญ่ก็เป็นที่เคารพของชาวบ้านในแถบนี้มาอย่างยาวนานนะครับพื้นที่ในวัดจะแบ่งออกเป็น2 ส่วนด้านล่างเป็นที่พักของสงฆ์จะมีศาลาสวดมนต์อุโบสถเจดีย์องค์ใหญ่ที่ภายในจะประดิษฐานมีพระประธาน4ทิศมีศาลาชมวิวแล้วก็เรือนพักรับรองนะครับแล้วก็ด้านบนภูเขานะครับมีองค์เจดีย์น้อยใหญ่หลายองค์ตั้งเรียงรายอยู่บนหน้าผายอดเขาแล้วก็ยังมีองค์พระเจดีย์สีทองเก่าแก่ด้วยนะครับประดิษฐ์อยู่ด้านบนที่นี่เนี่ยปรากฏว่าตอนนี้เป็นจุดเช็คอินของนักท่องเที่ยวนะครับที่มาบนภูเขาแห่งนี้บางช่วงเนี่ยจะได้สัมผัสกับทะเลหมอกสวยงามชมวิวทิวทัศน์ของตัวอำเภอแจ้ห่มแล้วก็อำเภอเมืองปานของจังหวัดลำปางนะครับนักท่องเที่ยวที่จะขึ้นไปด้านบนนะครับจะต้องใช้รถสองแถวรับส่งของทางวัดเท่านั้นเพราะว่าทางค่อนข้างที่จะลาดชันแล้วก็พอไปถึงจุดด้านบนเขาแล้วนะครับก็ต้องเดินขึ้นบันไดเหล็กไปที่จุดชมวิวอีกประมาณสัก700เมตรก็ใช้เวลาประมาณสักครึ่งชั่วโมงแต่ว่าพอไปถึงด้านบนแล้วนี่ฮะสวยงามเลยนะครับแต่ว่าล่าสุดนี้เนี่ยนี่เอาภาพมาให้ชมก่อนแล้วมีโอกาสอยากจะให้ท่านเนี่ยได้ไปสัมผัสความงามแต่ว่าที่เล่าเรื่องนี้ก็เพราะว่าล่าสุดเนี่ยที่มีฝนตกหนักต่อเนื่องหลายวันในพื้นที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าดอยพระบาทก็ทำให้มีเหตุการณ์มีดิน
ไหลลงมาปิดขวางเส้นทางที่จะขึ้นไปบริเวณวัดพุทธบาทสุทธาวาสนะครับก็เลยทำให้ช่วงนี้ต้องปิดให้บริการกับนักท่องเที่ยวมาสักระยะหนึ่งนะครับแต่ว่าล่าสุดทางอำเภอแจ้ห่มนะครับแล้วก็กรรมการของทางวัดก็ได้เอาดินที่ไหลลงมาปิดขวางบริเวณทางขึ้นดอยไอ้บริเวณทางขึ้นวัดนั้นออกแล้วนะครับแล้วก็สามารถเปิดให้บริการกับนักท่องเที่ยวได้ตามปกติแล้วนะฮะคือก่อนหน้านี้เนี่ยมันมีดินสไลด์ลงมาแล้วก็ปิดขวางเส้นทางตอนนี้ไปได้แล้วนะฮะก่อนจะไปก็ดูเรื่องของพยากรณ์อากาศฟ้าฝนสักนิดนึงจะได้สะดวกนะครับเพราะช่วงนี้บางทีมีฝนตกลงมาแต่ดูภาพจากด้านบนนี่สิฮะสวยมากฮะสวยเลยวัดพุทธบาทสุทธาวาสหรือว่าวัดเจดีย์ลอยฟ้าที่แจ้ห่มจังหวัดลำปางนะครับอยู่ในพื้นที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าดอยพระบาทหรือวัดเฉลิมพระเกียรติพระจอมเกล้าราชานุสรณ์ใช่นะวัดนี้เมื่อหลายปีก่อนหลายกนกก็เคยไปทำนะขึ้นไปบนนี้แล้วฮะขึ้นไปบนนี้โอ้โหแบบเกือบจะเสียทีมงานไปหนึ่งคนน่ะทำไมเพราะว่าคือรถเนี่ยส่งไปได้สักระดับหนึ่งนะใช่ใช่ต้องใช้รถของเขานะฮะแล้วก็ต้องเดินเท้าขึ้นไปนะครับต้องเดินเท้าขึ้นไปและทางเดินเท้าเนี่ยมันไม่ได้เป็นขั้นบันไดแบบไม่ได้เป็นทางที่มันราบเรียบนะมีการปีนโขดหินมีการแบบโอ้โหไปช่องเล็กช่องน้อยนะฮะแล้วมีทีมงานเราคนหนึ่งน้องบีอ่ะรูปร่างค่อนข้างจะแบบบีเหรออ๋อทีมงานค่อยๆทยอยขึ้นถึงนะบีเนี่ยถึงเป็นคนสุดท้ายเลยเหนื่อยมากเหงื่อเนี่ยท่วมกายเลยโอ้บีเขาตัวใหญ่ใช่นะฮะสุดยอดเลยจำได้เลยแต่พอขึ้นไปแล้วชื่นใจเลยฮะโอ้โหวัดใหญ่ไหมฮะไม่ค่อยใหญ่ไหมไม่ใหญ่แล้วคือเจดีย์อยู่แต่ละยอดแต่ละยอดแต่ละยอดอะแล้วเราขึ้นไปบนเจดีย์ได้ไหมหรือได้แต่ดูได้แต่ดูฮะได้แต่ดูเพราะมันอยู่บนยอดจริงๆใช่ไหมเราขึ้นไปเนี่ยตรงนั้นจะมีศาลานะศาลาของวัดอยู่ที่หนึ่งอยู่บนยอดหนึ่งแล้วมองไปเนี่ยก็จะเห็นเจดีย์อยู่ยอดนู้นยอดนั้นเราไปไม่ถึงแล้วฮะก็ยังสงสัยอยู่ว่าเขาไปสร้างยังไงคือเราขึ้นมาตรงที่บริเวณมีศาลาเนี่ยก็เหนื่อยมากแล้วฮะแล้วทางก็ลำบากมากแล้วขึ้นไปสร้างเจดีย์สีขาวเนี่ยในอีกแต่ละยอดเนี่ยนี่ไปมาหาสู่กันไม่ได้นะท่านผู้ชมฮะจะไปอีกองค์นึงเนี่ยต้องลงมาข้างล่างก่อนแล้วขึ้นไปใหม่โอ้โหก็แบบนับถือจริงๆนะคนที่สร้างนะฮะแต่ไปแล้วก็แบบโอ้โหเห็นไหมดูสิฮะมันขึ้นไปสูงมากไหมขึ้นไปสูงมากสูงมากฮะหรือเหมือนบนยอดเขาอย่างนี้เลยใช่ฮะดูสิฮะแต่เห็นไหมฮะท่านผู้ชมฮะโอ้โหแต่ละเจดีย์อยู่แต่ละยอดอ่ะไม่มีทางเชื่อมไม่รู้มีกี่องค์เนี่ยดูนะแต่ครั้งหนึ่งนะคือบ้านเราเนี่ยมีที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่แบบอันซีนเนี่ยเยอะมากครับนะครับอันนี้ก็เป็นที่หนึ่งถ้าเกิดท่านไปที่ลำปางเนี่ยนะลองดูนะครับตอนนี้ถ้ายังมีกำลังวังชาให้รีบไปนะต่อเมื่อท่านเขียนเอาไว้ว่าโอเคอันนี้ติ๊กเอาไว้นะฮะนี่วัดพระจอมเกล้าราชานุสรณ์วัดเฉลิมพระเกียรติพระจอมเกล้าราชานุสรณ์เราจะต้องไปเดี๋ยวรอเราว่างๆหรือว่ารอเราเกษียณก่อนก็ไม่แน่ใจว่าพอท่านเกษียณแล้วเนี่ยท่านจะมีกำลังไปถึงหรือเปล่าจะไหวไหมขึ้นไปถึงข้างบนหรือเปล่านะฮะเพราะว่าไม่มีรถไปส่งท่านถึงข้างบนแน่นอนนะมันไปไม่ได้จะพอลงรถแล้วเนี่ยแล้วเดินขึ้นไปอีกประมาณครึ่งชั่วโมงได้ไหมได้ประมาณครึ่งชั่วโมงใช่เกินครึ่งชั่วโมงอ่ะก็เป็นกิโลสิเพราะทางมันแบบทางเป็นกิโลแน่นอนฮะเป็นกิโลแน่นอนเป็นกิโลแล้วเป็นทางแบบโหบางทีต้องก้าวข้ามโขดหินเนี่ยเหรอมันเป็นทางแบบโอ้โหยิ่งถ้าฝนตกใหม่ๆนะลื่นโอ้โหแล้วคนเยอะไหมฮะคนเยอะไหมคนเยอะไหมขึ้นไปคนเยอะขึ้นไปคนเยอะคนเยอะฮะคนเยอะเลยฮะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวดังนะฮะของทางลำปางเลยฮะน่าไปนะฮะน่าไปมากเอาละเราพักกันครู่หนึ่งเดี๋ยวกลับมาดูคดีต่างๆที่เขาเริ่มทยอยสรุปกันนะครับ
มีคดีทางด้านของดารุมะซูชิท่านคงจำได้เมื่อวานนี้ทางด้านของพนักงานสอบสวนนะครับตำรวจเนี่ยได้หอบสำนวนส่งไปที่อัยการเรียบร้อยแล้วนะครับทั้งหมดเนี่ยสำนวนเนี่ย7 ลังโอ้โหใส่มา7 ลังนะเดี๋ยวมาดูกันในรายละเอียดนะครับ